กลับสวัสดีนะครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นถือว่าเป็นการประชุมครั้งที่28/2556นะครับโดยการประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการประชุมในพื้นที่ของจังหวัดภาคกลางตอนบนซึ่งประกอบไปด้วยสระบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีแล้วก็จังหวัดนนทบุรีนะครับโดยก่อนการเริ่มประชุมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้มีการกล่าวถึงการที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่ในจังหวัดต่างๆตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นยโสธรมุกดาหารนครนายกประจินบุรีนะครับรวมถึงบุรีรัมย์มหาสารคามแล้วก่อนหน้านี้ก็มีตัวครม.สัญจรของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับท่านนายกก็ได้กล่าวว่าสิ่งที่ได้เห็นชัดเจนก็คือว่าการให้แต่ละจังหวัดมีการจัดทำยุทธศาสตร์ว่าแต่ละจังหวัดนั้นจะหาจุดเด่นของตนเองอย่างไรการดำเนินการเกษตรโซนนิ่งให้สอดคล้องกับความต้องการสินค้าแล้วก็อุตสาหกรรมเป็นอย่างไรซึ่งพบว่าจังหวัดที่มีความพร้อมในการจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัดมากที่สุดนั่นก็คือจังหวัดกำแพงเพชรนะครับทั้งนี้จังหวัดกำแพงเพชรถือว่ามีการพูดถึงการทำมันสำปะหลังมีโรงงานมีอ้อยทั้งนี้ก็จะมีการมอบหมายให้ทางคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์ดำเนินการในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อที่จะได้เป็นต้นแบบนะครับสำหรับการที่จะใช้ในการจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัดต่อไปอีกด้วยนายกรัฐมนตรีได้มีการกล่าวถึงการลงพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้ที่ได้ไปลงพื้นที่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกเหนือจากจะได้เห็นกระบวนการผลิตข้าวแบบครบวงจรแล้วนะครับสิ่งที่ให้ความสำคัญในพื้นที่ของพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงนั่นก็คือการพัฒนาโลจิสติกส์นะครับเพราะว่าเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมีนิคมอุตสาหกรรมอยู่นะครับดังนั้นสามารถที่จะเชื่อมโยงได้ทั้งการขนส่งทางบกทางรางทางน้ำนะครับจึงมีความเห็นร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือว่ากรอที่จะมีการส่งเสริมให้จังหวัดภาคกลางตอนบนหนึ่งที่มีประชุมครม.สัญจรตรงนี้เป็นหับของด้านโลจิสติกส์นะครับแล้วก็เป็นการต่อยอดของการขยายตัวของกรุงเทพมหานครซึ่งมีแนวโน้มว่าจะขยายตัวมากขึ้นถ้าจังหวัดเหล่านี้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ครบวงจรก็จะส่งผลดีต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมอีกด้วยนอกจากนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการประชุมกรอคือเป็นการคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนในเมื่อวานนี้นะครับว่าประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เอกชนมีความเป็นห่วงก็คือการรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมายังจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงอย่างยิ่งในช่วงของไฮซีซั่นในช่วงปลายปีนี้ทางนี้ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้แสดงความเป็นห่วงถึงเรื่องของความแออัดของสนามบินภูเก็ตนะครับที่ปัจจุบันนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวใช้บริการถึง9 ล้านคนทั้งที่สนามบินรองรับได้เพียงแค่6 ล้านคนป้ายบอกทางไม่ชัดเจนนะครับมีปัญหาที่นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสนั้นออกมาในช่องที่เป็นโดเมสติกแล้วพอกลับเข้าไปก็ถูกเจ้าหน้าที่ตม.ดำเนินคดีนะครับก็เลยมีการสั่งการอย่างเร่งด่วนนะครับให้รัฐมนตรีชัดชาตินั้นดำเนินการแบบที่สนามบินสุวรรณภูมิจัดทำเป็นคณะทำงานเฉพาะกิจหรือว่าทัสฟอร์สที่มีการร่วมมือกันทั้งตัวสนามบินทั้งตำรวจทั้งผู้ประกอบการในการที่จะลดความแออัดของสนามบินภูเก็ตอย่างเร่งด่วนเพราะท่านนายกบอกว่าสนามบินเหมือนกับเป็นห้องรับแขกนะครับถ้าห้องรับแขกของประเทศไม่ดีต่างชาติก็จะมีภาพที่ไม่ดีต่อประเทศไทยนะครับก็จะมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาที่นั่นวันนี้นะครับท่านร้อยตรีเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีแรงงานเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการฝากให้ทางรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนั้นไปดูเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายหลังจากที่มีรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือว่าทิปรีพอร์ตออกมานะครับซึ่งปัจจุบันนี้ทางสหรัฐอเมริกานั้นก็จับตาดูไทยเป็นพิเศษในเรื่องของการค้าประเวณีการใช้แรงงานเด็กนะครับแล้วก็รวมถึงความคืบหน้าของการติดตามการดำเนินคดีจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆซึ่งทางรัฐมนตรีแรงงานก็รับไปในแง่ของการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องการบังคับใช้รวมถึงจะมีการเร่งติดตามการดำเนินคดีต่างๆเพื่อเผยแพร่ให้ทางสหรัฐอเมริการับทราบต่อไปนะครับและนอกจากนี้นะครับในเรื่องของสภาที่จะเปิดกันในช่วงของต้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับ
ทางคุณวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะที่เป็นฐานะประสานงานก็ได้มีการรายงานถึงกฎหมายที่จะมีการพิจารณาในช่วงที่จะเปิดสภาว่าลำดับแรกนะครับจากการหารือในวิปนั้นน่าจะเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของพระราชบัญญัติเงินกู้โครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาทแล้วก็จะมีเรื่องของกฎหมายอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือว่าการปรองดองต่อไปซึ่งน่าจะมีการสรุปในการประชุมของวิปในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับนอกจากนี้นะครับก็มีการพูดถึงการที่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนะครับโดยคณะกรรมการร่วมเอกชน3สถาบันซึ่งประกอบไปด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมธนาคารไทยได้มีการส่งหนังสือนะครับขอบคุณรัฐบาลนะครับที่ได้มีการออกนะครับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายซึ่งถ้าเราจำกันได้ว่า2ปีก่อนนั้นไทยเจอปัญหาเรื่องของ FAT F ใช่ไหมครับว่าเรานั้นถูกขึ้นบัญชีของ FAT F แล้วก็มีปัญหาต่างๆในการทำธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการร่วมเอกชน3สถาบันบอกว่าการที่ภาครัฐได้แสดงความจริงใจในการเดินหน้าออกพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวนั้นทำให้ไทยได้รับความเชื่อถือว่าไม่มีความเสี่ยงในด้านการสนับสนุนทางการเงินหรือการก่อการร้ายและสามารถติดต่อทำธุรกรรมทางการเงินกับต่างประเทศได้โดยสะดวกจึงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวางทางกกร.ก็เลยบอกว่าวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาที่ประชุมเต็มคณะของทาง FATF ได้มีมติรับรองผลการตรวจประเมินระบบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินและการก่อการร้ายและมีมติถอดรายชื่อประเทศไทยออกจาก Public Statement อย่างสมบูรณ์ดังนั้นไทยจึงไม่อยู่ในกระบวนการติดตามความก้าวหน้าของ FATF อีกต่อไปโดยทางกกร.ก็บอกว่าขอกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่งที่การสนับสนุนการเรื่องในกระบวนการออกกฎหมายทั้ง2ฉบับจนมีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมและทันเวลาซึ่งเป็นการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติภาครัฐและเอกชนเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมอย่างนี้ผมจะให้มีการซีร็อกแจกด้วยนะครับมาดูเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีบางประเด็นที่ได้มีการหารือกันในวันนี้บ้างนะครับเรื่องแรกนะครับมีเรื่องของการจัดทำความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสโลเวเนียว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยการไปประเทศสโลวาเนียต้องมีการทำวีซ่าถ้าถือหนังสือเดินทางราชการนะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นทางสโลวาเนียก็ได้มีการเสนอจัดทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการระหว่างไทยกับสโลวาเนียนะครับหลังจากเห็นชอบความตกลงร่วมกันเมื่อเดือนกรกฎาคม2555เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกและพำนักเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในดินแดนของแต่ละฝ่ายที่ถือหนังสือของทูตแล้วก็ราชการโดยทั้งไทยแล้วก็สโลเวเนียนั้นถ้ามีหนังสือที่เป็นพาสปอร์ตน้ำเงินหรือพาสปอร์ตสีแดงสามารถที่จะเดินทางไปประเทศระหว่างกันได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าเป็นระยะเวลา90วันนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของหน่วยงานนะครับเป็นหน่วยงานขององค์การมหาชนที่ชื่อว่าเป็นการขยายขอบเขตความร่วมมือนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มเติมทั้งนี้ในปัจจุบันนี้นะครับมีสำนักงานที่ชื่อว่าสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสพพซึ่งเป็นองค์การมหาชนนั้นได้มีการ ขอให้มีการขยาย ขอบเขตความร่วมมือเพิ่มเติมกับอีก3ประเทศด้วยกันนะครับนั่นก็คือประเทศศรีลังการาชอาณาจักรภูฏานและประเทศติมอร์เลสเต้จากเดิมนะครับที่สำนักงานความร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นมีเพียงแค่4ประเทศก็คือลาวเวียดนามพม่าและกัมพูชาทั้งนี้นะครับประเทศศรีลังกาและภูฏานได้แสดงความสนใจที่จะร่วมมือพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเช่นถนนระบบประปาน
อกจากนี้ติมอร์เลสเต้ซึ่งเป็นประเทศเกิดใหม่สนใจจะเข้าเป็นสมาชิกของประชาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนนั้นก็บอกว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทางกระทรวงเหล่านี้นะครับก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากับทางติมอร์เลสเต้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกระทรวงคมนาคมกระทรวงพลังงานกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือประเทศที่เราได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้นะครับประเด็นต่อมานะครับมาดูเรื่องของการข้อเสนอแนะของทางปปช.นะครับปปช.มีการนำเสนอเรื่องของข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตการใช้นโยบายราคาเพื่อแก้ปัญหาเกษตรที่เน่าเสียเร็วนะครับทั้งนี้คณะกรรมการปปช.ได้มีการรับเรื่องร้องเรียนนะครับเกี่ยวกับพนักงานองค์การคลังสินค้าและพวกร่วมกันทุจริตในโครงการแก้ไขปัญหาราคาหอมแดงฤดูการผลิต 2554/2555 ในจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งทางคณะกรรมการปปช.พิจารณาแล้วเห็นว่าควรจะมีข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตกรณีการใช้นโยบายราคาเพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรนะครับเพราะว่าการเข้าไปดำเนินการต่างๆนั้นพบว่าทางอคส.มีความบกพร่องประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการบริหารงานในฐานะเป็นผู้ดำเนินโครงการเพราะมีการจัดเจ้าหน้าที่เพียงแค่3คนประจำจุดรับซื้อไม่มีเจ้าหน้าที่ณจุดชั่งน้ำหนักและเจ้าหน้าที่ดูแลการขนหอมแดงลงสถานที่เก็บหอมแดงปลายทางรวมทั้งไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าดูแลสถานที่เก็บหอมแดงหลังจากนำไปเก็บไว้แล้วจึงเป็นโอกาสให้มีการนำหอมแดงมาหมุนเวียนขายและขอให้เกิดการยักยอกและช่อโกงทรัพย์ได้นะครับดังนั้นนะครับทางปปช.ก็เลยมีการเสนอนั่นนะครับว่ารัฐบาลนั้นต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบว่าสมควรดำเนินนโยบายแทรกแซงราคาเพื่อแก้ปัญหาสินค้าเกษตรที่เน่าเสียโดยเร็วโดยรับการซื้อเก็บมาไว้เองหรือไม่สองหากรัฐบาลจะมีการดำเนินนโยบายให้เพียงพอจนทำให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้ตลอดฤดูการผลิตและให้เกษตรกรเป็นผู้เก็บรักษาผลผลิตโดยให้ธ.ก.ส.เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบนอกจากนี้นะครับทางปปช.ก็บอกว่ารัฐบาลนั้นจำเป็นต้องมีการเร่งตามนโยบายที่ได้มีการแถลงไว้กับรัฐสภานั่นก็คือการเข้าถึงแหล่งทุนการเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกตลาดการจัดทำระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรให้สมบูรณ์ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกลดต้นทุนการผลิตและก็พัฒนาระบบการผลิตนะครับซึ่งจากประเด็นดังกล่าวนั้นก็เลยไปสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าการที่รัฐบาลจะเดินหน้าการทำเกษตรโซนนิ่งนั้นก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้มีการประเมินว่าการปลูกพืชชนิดใดเหมาะสมนะครับทั้งนี้นะครับก็ทางที่ประชุมก็มีการรับทราบเรื่องราวดังกล่าวไว้นะครับแล้วก็มีการเป็นห่วงเช่นกันว่านอกเหนือจากหอมแดงที่มีผลผลิตล้นออกมาแล้วเนี่ยปีนี้ลำไยนะครับอาจจะเป็นพืชผลผลิตต่อไปที่มีภาวะล้นตลาดเพราะคาดว่าจะมีผลผลิตออกมามากนะครับอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องของการประเมินผลหน่วยงานของภาครัฐนะครับที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะประจำปีงบประมาณ2554นะครับทั้งนี้ทางสำนักงานกพร.ได้มีการสรุปประเมินผลหน่วยงานของรัฐนะครับที่มีการจัดตั้งตามพรบ.งบประมาณถ้าดูอย่างคร่าวๆนะครับก็บอกว่า6แห่งดีขึ้น6แห่งแย่ลงและมีอีก1แห่งยังไม่ส่งข้อมูลเข้ามานะครับซึ่งหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตามพรบ.เฉพาะประจำปีงบประมาณ2554มีทั้งหมด13หน่วยด้วยกันนะครับถ้าดูเป็นรายตัวนะครับจะเล่าให้ฟังเป็นบางตัวเดียวอันนี้จะให้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างถ้าดูผลงานที่สำคัญของหน่วยงานรัฐนะครับปรากฏว่าถ้าดูเกณฑ์ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจนะครับหน่วยงานของรัฐที่มีผลงานดำเนินการสูงกว่าเป้าหมายนะครับยกเว้นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมีผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดเพราะว่า ได้คะแนนเพียงแค่ 1.7278 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและนโยบายไม่มีการประชุมของคณะกรรมการกองทุนนะครับก็เลยมีการยกเลิกตัวชี้วัดส่วนเกณฑ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับปรากฏว่าสสว.นะครับมีผลงานต่ำกว่าเป้าหมายนะครับเพียงแค่ 2.3664 เนื่องจากว่า
สามารถดำเนินการกับวิสาหกิจร่วมลงทุนที่มีปัญหารวมถึงวิสาหกิจที่บอกเลิกได้เพียงแค่1วิสาหกิจจะมีเพียงแค่29วิสาหกิจที่ยังดำเนินการไม่ได้ส่วนเกณฑ์ประสิทธิภาพและผลการดำเนินงานด้านการเงินหน่วยของรัฐที่มีผลการด้านการเงินสูงกว่าเป้าหมายหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นนะครับก็คือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแล้วก็สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับอันนี้เดี๋ยวผมว่าผมจะให้เป็นรายละเอียดดีกว่าเพราะว่าจะมีแต่ละหน่วยงานว่าข้อมูลนั้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งก็จะเป็นอย่างที่เราบอกไปนะครับว่า6แห่งดีขึ้น6แห่งแย่ลงแล้วก็อีก1แห่งยังไม่เสนอเข้ามานะครับนั่นก็คือคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติซึ่งที่ประชุมนั้นก็ได้มีการสั่งการให้ทางกระทรวงสาธารณสุขมีการเร่งนำเสนอข้อมูลโดยเร็วและเรื่องสุดท้ายที่ผมจะแถลงณเวลานี้ก็คงเป็นเรื่องของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด5เมกะวัตต์ที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังจากมติครม.ในเมื่อวันที่19มิถุนายนปีที่แล้วนะครับที่รัฐบาลนั้นได้เห็นชอบตามมติของทางคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเรื่องแผนกำลังผลิตไฟฟ้าของไทยซึ่งมีแผนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด5เมกะวัตต์ที่อำเภอทับสะแกนั้นขณะนี้ก็ได้มีการดำเนินการก่อสร้างไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยคาดว่าจะมีการเริ่มดำเนินการส่งไฟเข้าสู่ระบบได้นะครับในช่วงของปลายปี2556นี้นะครับซึ่งจากการพิจารณานะครับบอกว่าการเดินหน้าโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวนั้นอยู่ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย PDP 2010ฉบับปรับปรุงครั้งที่3ซึ่งทางครม.เห็นชอบแล้วแล้วก็ทางสภาพัฒน์ก็เห็นชอบด้วยเช่นกันแล้วก็พบว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการพลังงานสะอาดไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมจึงไม่ต้องมีการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ตามประกาศของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งก็เห็นควรให้มีการพิจารณารับในการจัดตั้งโรงงานดังกล่าวต่อไปนะครับเดี๋ยวข้อมูลเหล่านี้นะครับก็จะมีการแจกให้กับทางสื่อมวลชนด้วยนี่เป็นแค่บางส่วนนะครับยังมีวาระนะครับวันนี้มีวาระเพื่อทราบ30กว่าวาระด้วยกันนะครับแล้วก็มีวาระพิจารณาจำนวนมากนะครับเดี๋ยวทางท่านรองโฆษกก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้นะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะขอบพระคุณมากเลยนะครับผมโอเคครับขอบพระคุณนะครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่มาทำข่าวการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอันนี้จะเป็นการแถลงข่าวรวมทั้งหมดนะครับหลังจากที่ผมได้แถลงข่าวไปแล้วในช่วงชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีประเด็นหลากหลายนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับผมอาจจะต้องขอโทษเรื่องของความเร็วของตัวเองไปนิดนึงเรื่องของการรายงานการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองนะครับที่มีการทวีตออกไปในบางส่วนนั้นนะครับล่าสุดนะครับทางเลขาครม.บอกว่าอยากจะขอตรวจสอบคุณสมบัติของทุกท่านอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็จะยืนยันการประกาศรายชื่ออีกครั้งในสัปดาห์หน้านะครับขอความร่วมมือนะครับว่าถ้าเป็นไปได้อย่าเพิ่งรายงานชื่อออกไปนะครับเพราะว่ายังไม่ได้รับการยืนยันคุณสมบัตินะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คุณสมบัติไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีเอกสารเข้ามาเยอะมากในวันนี้ก็เลยตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการเมืองต่างๆยังไม่ทันเท่านั้นเองนะครับก็ระหว่างนี้ก็จะมีการเร่งตรวจคุณสมบัติแล้วก็ภายในสัปดาห์หน้าก็จะมีการรายงานครม.ยืนยันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะมีให้ท่านรองนะครับร่วมกันแถลงนะครับท่านรองศิริรัตน์มีเรื่องที่จะแถลงก่อนเชิญเลยครับครับครับพี่น้องสื่อมวลชนที่รักครับวันนี้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นะครับรายชื่อที่แต่งตั้งใหม่มีรองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมนทาพรหมบุญนะครับเป็นประธานกรรมการศาสตราจารย์ประสาทสืบค้าเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ภูมิรัตน์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์รองศาสตราจารย์เอกชัยลีลารัศมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินางฉันทวิทย์สุชาตานนท์นะครับเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของกระทรวงเกษตรและประธานโทษครับอันนี้ยังพักไว้ก่อนครับเป็นเรื่องแต่งตั้งข้าราชการการเมืองกระทรวงวัฒนธรรมครับได้นำเรียนคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งข้าราชการ
นะครับโดยให้นายสหวัฒน์แน่นหนาดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงนายอเนกศรีหมาศดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากรครับการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลนะครับกระทรวงสาธารณสุขได้นำเรียนคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้นายสุภชัยคุณารัตนพฤกษ์ประธานกรรมการนายสุรเชษฐ์สถิตนิรามัยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครับสำหรับผมมีเท่านี้ครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวท่านรอมีภารกิจต่อครับก็สวัสดีท่านพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับเรื่องแรกของผมนะครับเป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศนะครับวันนี้คณะรัฐมนตรีนะครับเห็นชอบนะครับรับทราบผลการประชุมระหว่างไทยและกัมพูชาเรื่องการลาดตระเวนนะครับร่วมเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้บริเวณแนวชายแดนนะครับเมื่อวันที่8พฤษภาคม2556ที่ผ่านมานะครับณสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองปอยเป็ดจังหวัดมันเตียเมียนเจยนะครับราชอาณาจักรกัมพูชานะครับแล้วก็ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พยูงบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชาระดับประเทศนะครับก็จะมีคณะกรรมการ2ระดับด้วยกันนะครับมีทั้งระดับประเทศแล้วก็ระดับจังหวัดนะครับซึ่งก็จะมีการพูดคุยกันเพื่อจะแก้ไขปัญหาการลักลอบการตัดไม้ตามแนวชายแดนนะครับโดยเฉพาะไม้พยูงนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยมีชาวกัมพูชาถูกจับกุมและบางส่วนก็เสียชีวิตนะครับจากการปะทะระหว่างหน่วยรัฐตระเวนของไทยกับกองกำลังติดอาวุธของกัมพูชาที่คุ้มกันกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าราคาของไม้พยูงนั้นก็สูงขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็ราคาอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าเท่ากับทองคำเลยก็ว่าได้แล้วก็ไม่มีการลดลงนะครับเพราะนั้นเรื่องของตัวนี้ทางด้านของรัฐบาลไทยนะครับโดยเฉพาะคณะรัฐมนตรีก็ให้ความเห็นชอบนะครับแล้วก็เป็นห่วงอย่างยิ่งในเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าโดยเฉพาะไม้พยุงนะครับเรื่องถัดไปครับเป็นเรื่องของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรีนะครับนายพงษ์เทพเทพกาญจนาเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบแล้วก็ประเมินผลภาคราชการนะครับโดยให้ท่านพงษ์เทพในกำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีนะครับในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะครับเรื่องถัดไปนะครับเป็นเรื่องของกระทรวงคมนาคมครับนำเสนอคณะมนตรีรับทราบนะครับรายงานผู้สอบบัญชีและงานการเงินของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะครับสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2555และ2554นะครับซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็จะมีรายงานผลดังนี้ครับว่างบดุล นะครับปี2555เนี่ยรฟม.นะครับมีทรัพย์สินรวม 142,000 ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็มีกิจทรัพย์สินรวมนะครับหนี้สินรวมเนี่ย 107,000 ล้านบาทเศษทุนรวมอยู่ที่ 35,000 ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็งบกำไรขาดทุนปี2555เนี่ยมีรายได้รวม 2,536 ล้านนะครับค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 3,552 ล้านบาทเศษเพราะนั้นรฟม.ณวันนี้นะครับยังขาดทุนนะครับสุทธิอยู่ที่976ล้านบาทเศษครับเรื่องถัดไปนะครับเป็นเรื่องของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนายวราเทพรัตนากรนะครับได้รายงานผลการติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะด้านของเศรษฐกิจประจำเดือนพฤษภาคม2556ที่ผ่านมานะครับซึ่งทางด้านท่านรัฐมนตรีเองก็นำเสนอคณะรัฐมนตรีให้รับทราบนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและก็ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับโดยเฉพาะด้านของราคาสินค้านะครับให้มีมาตรการในการดูแลราคาสินค้าและบริการให้มีราคาที่เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการกำหนดราคาสินค้าและการบริการควบคุมนะครับการดูแลราคาต้นทางราคาปลายทางการกำหนดมาตรการในการดูแลราคานะครับมีการตรึงราคาจำหน่ายสินค้าการกำกับดูแลราคาจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จนะครับแล้วก็ติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายนะครับ
แล้วก็มีโครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้วตามนโยบายของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการธงฟ้าที่ได้ผ่านมาแล้วนะครับโชว์หวยช่วยชาติหรือว่าร้านถูกใจนะครับก็ได้ดําเนินการมาแล้วในส่วนของทางด้านพลังงานนะครับก็น้ํามันดีเซลก็มีการขยายแล้วก็ปรับลดนะครับอัตราสรรพสามิตมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สามารถช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจเนี่ยเป็นเงินรวมทั้งสิ้นณวันนี้นะครับ 189,000 ล้านบาทนะครับมีการส่งเสริมให้การให้ใช้แก๊สโซฮอล์เพิ่มมากขึ้นนะครับในเรื่องของ LPG เนี่ยก็ได้ตรึงราคามาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็มีการใช้ NGV เข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับโดยเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศสร้างความสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหาภาคนะครับก็จะมีการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งนโยบายหลักของรัฐบาลนะครับมีการปรับค่าแรง300บาทอย่างที่ทราบกันก็ดำเนินการกันไปเรียบร้อยนะครับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับวันนี้ก็ได้รับเงินไปแล้วทั้งสิ้นนะครับ 52,000 กว่าล้านบาทเศษสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยของเรานะครับรวมถึงการปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่3ลงมาเหลือ 20% ตามนโยบายที่รัฐบาลได้กล่าวไว้นะครับการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือว่า SML วันนี้ก็ดำเนินการไปแล้วนะครับโอนเงินไปแล้วทั้งหมดเนี่ย 75,256 หมู่บ้านนะครับแล้วก็ในชุมชนในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้รับไปแล้ว717แห่งนะครับนั้นเรื่องของการเพิ่มกองทุนหมู่บ้านก็เช่นกันนะครับตอนนี้เข้าไปสู่ระยะที่3กันไปแล้วนะครับก็ได้โอนเงินให้ไปแล้วนะครับ 44,730 กองทุนนะครับรวมถึงการยกระดับราคาสินค้าเกษตรนะครับแล้วก็ให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็ตามนโยบายที่รัฐได้กล่าวไว้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการบัตรเครดิตเกษตรกรวันนี้ก็อนุมัติไปแล้ว 3,271,000 กว่าบัตรกว่าล้านบาทเศษนะครับแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวนาปีข้าวนาปรังนะครับเรื่องของเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาแล้วเนี่ยนะครับก็มีทั้งสิ้น 500,000 กว่าครัวเรือนนะครับเรื่องของมันสำปะหลังรับรองมาแล้ว 400,000 กว่าครัวเรือนนะครับเรื่องของการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็ผ่านการรับรองแล้ว 200,000 กว่าครัวเรือนนะครับก็เป็นการรายงานจากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งได้มอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องถัดไปครับเป็นเรื่องของสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งนะครับนายชูเกียรติรัตนชัยชาญนะครับให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับแล้วก็จากกระทรวงกลาโหมครับก็แต่งตั้งพลเอกขวัญชาติกล้าหาญนะครับให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอันนี้โอเคโอเคครับทหารอยู่ข้าราชการการเมืองก็ยังไม่คอนเฟิร์มครับขออนุญาตอารมณ์เดียวกันฮะคือบางทีเราก็คืออย่างนี้เล่าให้บรรยากาศให้ฟังว่าคนชื่อเยอะมากแล้วก็เยอะมากเยอะมากบางคนก็ขอว่ายกมือว่าเดี๋ยวขอถอนคนนี้ก่อนโอเคครับครับอย่างนั้นก็โอเคตั้งไงอันนี้โอเคโอเคครับกระทรวงพลังงานนะครับก็เสนอแต่งตั้งนายสุนชัยนะครับคำดุลเศษนะครับให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะฮะมีผลตั้งแต่วันที่31กรกฎาคม2556นี้นะครับสำหรับกระทรวงการคลังนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะครับก็ได้มีการเสนอคณะมนตรีนะครับกำหนดให้ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลต่ออีก1เดือนนะฮะก็ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง31สิงหาคม2556นะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีการรับทราบนะครับผลสรุปของการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีนะครับในพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนบน1นะครับซึ่งก็รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สระบุรีนะครับเดี๋ยวผมจะไปอย่างเร็วๆนะครับเอาสั้นๆนะครับของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโครงการแรกก็เป็นโครงการสู่วัฒนธรรมริมสายน้ำหรือว่าหมู่บ้านครม.สัญจรเนี่ยนะครับก็ได้รับอนุมัติวงเงิน25ล้านบาทจะมีการจัดสร้างเรือนแพลักษณะเป็นศาลาทรงไทย10หลังนะครับพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าติดตั้งทุ่นลอยน้ำนะครับแล้วก็การเดินขึ้นลงเชื่อมระหว่างแพนะครับโครงการถัดไปครับก็จะเป็นโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวทางน้ำคลองรังสิตประยูนศักดิ์นะครับเรียกทางด่วนหมายเลข305รังสิตนครนายกนะครับวงเงิน22ล้านบาทเศษนะฮะมีการก่อสร้างโป๊ะปรับปรุงโป๊ะใหม่นะครับแล้วก็สร้างศาลาเพื่อพื้นที่พักคอยอีกจำนวน13สถานีนะครับ
ถัดไปนะครับเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมริมสายน้ำเจ้าพระยานะครับมีวัดเสาธงทองวัดบางจากวัดแสงสิริธรรมวัดฉิมพีแล้วก็วัดกลางเกล็ดนะครับจังหวัดนนทบุรีในราคา22ล้านบาทนะครับยังอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับก็จะเป็นโครงการปรับปรุงเส้นทางขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมนะครับก็มีการซ่อมสร้างถนนลาดยางนะครับอีกจำนวน22ล้านบาทนะครับโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการภาคสนามและตลาดราชมงคลนะครับของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีก10ล้านบาทก็จะมีพื้นที่ใช้สอยรวม900ตารางเมตรตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการอยู่10ไร่นะครับถัดไปนะฮะเป็นโครงการบริหารจัดการคงไข่แหล่งน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวงเงิน36ล้านบาทเศษเป็นการเพิ่มศักยภาพคลองระบายน้ำสองซ้ายป่าสักนะครับระยะทางทั้งหมด18กิโลเมตรเศษนะครับมีโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองข้าวเม่านะครับอีกระยะทาง 17.5 กิโลเมตรครับโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนนะครับอีก30ล้านบาทนะครับขยายสะพาน3แห่งแล้วก็ท่อระบายน้ำ4แห่งนะครับมีโครงการก่อสร้างอาการศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจรนะครับอีกประมาณ29ล้านบาทนะครับในพื้นที่11ไร่แล้วก็มีการติดตั้งระบบอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวนะครับมีโครงการนะครับติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV นะครับเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะครับอีกจำนวน10ล้านบาทจังหวัดนนทบุรีนะครับก็จะมีโครงการก่อสร้างอาคารเรียนระดับประถมศึกษามี2โรงเรียนด้วยกันนะฮะโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแล้วก็โรงเรียนวัดเสนีวงศ์นะครับจำนวน13ล้านบาทเศษครับมีโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งนะครับบริเวณวัดโปรดเกตหมู่ที่2นะครับตำบลคลองพระอุดมอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะฮะ17ล้าน5แสนบาทนะครับมีโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งนะครับบริเวณวัดฉิมพลีนะครับอีก24ล้าน5แสนบาทนะครับโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองวัดสนามนอกพร้อมสถานีสูบน้ำนะครับ18ล้านบาทนะครับโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะเกล็ดนะครับจังหวัดนนทบุรีอีก14ล้านบาทโครงการเพิ่มศักยภาพพื้นที่ตลาดน้ำไซน้อยนะครับเพื่อการท่องเที่ยวหมู่ที่5อีก10ล้านบาทโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือนะครับบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับท่าน้ำนนทบุรีนะครับแล้วก็ท่าน้ำบางสีเมืองอีก 6.5 ล้านบาทนะครับมาที่จังหวัดปทุมธานีนะครับก็จะมีโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับบริเวณหน้าวัดกลางนะครับตำบลบางกระบืออำเภอสามโคกนะครับ9ล้าน4แสนบาทโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับบริเวณวัดบางเตยนอกนะครับอีก16ล้าน5แสน20,000บาทโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และเขื่อนป้องกันตลิ่งริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับบริเวณชุมชนหลังตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานีนะครับจะเป็นการใช้คอนกรีตเสริมใยเหล็กเนี่ยนะครับยาวประมาณ200เมตร74ล้านบาทเศษนะครับมาที่จังหวัดสระบุรีนะครับมีโครงการก่อสร้างระบบประปานะครับหมู่ที่1 2 3 8 9แล้วก็10นะครับจำนวน15ล้านบาทมีโครงการพัฒนาศูนย์ O-top Complex นะครับจังหวัดสระบุรีนะครับจำนวน30ล้านบาทนะครับโครงการปรับปรุงเส้นทางขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมนะครับสายแยกทางหลวง3334นะครับบนถนนโค้งนะครับอีก15ล้านบาทโครงการศูนย์ส่งเสริมอาชีพไม้ขุดล้อมตำบลชะอมอำเภอแก่งคอย12ล้านบาทนะครับแล้วก็โครงการปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสายบ้านหินซ้อนนะครับอีก15ล้านบาทและสุดท้ายครับโครงการศูนย์ฝึกอาชีพเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับที่จังหวัดสระบุรีอีก15ล้านบาทครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งต่อไปก็จะมีขึ้นในเดือนกันยายนเดี๋ยวคงจะมีการระบุวันที่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะไปอยู่ใน4จังหวัดลพบุรีนะครับสิงห์บุรีชัยนาทแล้วก็อ่างทองใครจะเป็นจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพนั้นก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รวมถึงวันที่จะมีการจัดครม.สัญจรด้วยนะครับภาคใต้ก็เดือนพฤศจิกาครับแล้วก็จะมีครับมีไปปัตตานีก็4จังหวัดเหมือนกันจ้ะฮะก็เดี๋ยวจะมีการแจ้งเพิ่มเติมให้ทราบนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับดิฉันนะคะก็จะเริ่มต้นที่ประเด็นนะคะเกี่ยวข้องกับการพิจารณา
กฎหมายที่จะเกี่ยวข้องกับรัฐบาลนะคะ2ฉบับนะคะซึ่งจะมีการเข้าสู่ที่ประชุมของสภาในการเปิดสมัยประชุมสภาวันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้นั้นนะคะก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมของคณะรัฐมนตรีนายวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทราบว่าในการเปิดประชุมสภาในวันที่1สิงหาคม2556นี้จะมีกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลที่คาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จและจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาจำนวน2ฉบับด้วยกันนะคะก็คือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2557และร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน2ล้านล้านบาทนะคะเพื่อลงทุนในโครงสร้างการปรับปรุงโครงสร้างการคมนาคมขนส่งพื้นฐานของประเทศนะคะโดยในส่วนของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี57นั้นขณะนี้อยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญโดยคาดว่าการพิจารณาในส่วนของกระทรวงทบวงกรมต่างๆน่าจะพิจารณาแล้วเสร็จในวันที่26กรกฎาคม2556นี้ค่ะหลังจากนั้นจะมีการแปรยัตติเพิ่มเติมในวันที่29กรกฎาคม2556นะคะเนื่องจากในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมให้กับคณะกรรมาธิการวิสามัญเพิ่มอีกนะคะประมาณ 56,000 ล้านบาทเศษเมื่อแปรยัตติเสร็จสิ้นแล้วนะคะคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการจัดพิมพ์เอกสารประมาณ 2-3 วันจากนั้นนะคะก็จะสามารถนัดประชุมสภาเพื่อพิจารณาในวาระที่2และก็วาระที่3ได้ในวันที่14และ15สิงหาคมนี้นะคะในส่วนของร่างพระราชบัญญัติ2ล้านล้านบาทนั้นนะคะขณะนี้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมคาดว่าจะจัดทำรายงานเสร็จทันก่อนเปิดการประชุมสภาในวันที่1สิงหาคมนี้นะคะส่วนที่ว่าการจัดลำดับวาระการพิจารณาของสภาว่าจะพิจารณาวาระหรือกฎหมายฉบับใดก่อนหลังนั้นนะคะจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของวิปรัฐบาลนะคะซึ่งจะมีการประชุมกันในวันที่24กรกฎาคมนี้โดยในวันนั้นนะคะที่ประชุมนะคะจะมีการพิจารณาด้วยว่าจะดำเนินการอย่างไรกับร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมรวมทั้งประเด็นในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามนะคะนายวราเทพได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบว่าในวันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดประชุมสภานะคะจะยังไม่มีการพิจารณาในเรื่องของกฎหมายฉบับใดๆทั้งสิ้นค่ะจะมีเพียงการตั้งกระทู้ถามสดแล้วก็เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบเท่านั้นนะคะทางนี้นะคะนายวราเทพได้กล่าวกับที่ประชุมด้วยว่าในเดือนสิงหาคมนี้นะคะและหลังจากเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะคะรัฐบาลก็คงจะมีภาระในเรื่องของสภามากขึ้นพอสมควรค่ะประเด็นถัดมานะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยวันนี้ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบคำสั่งนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งมีการแต่งตั้งปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งจะมีองค์ประกอบจำนวน27องค์ประกอบด้วยกันนะครับประกอบด้วยประธานกรรมการนะคะคือท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้นะคะก็จะมีรองประธานกรรมการจำนวน4ท่านด้วยกันนะคะประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรี3ท่านและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะจะทําหน้าที่เป็นรองประธานกรรมการรองนายกรัฐมนตรี3ท่านนะคะก็ประกอบด้วยพลตํารวจเอกประชาพรมนอกนายนิวัฒน์ธํารงบุญทรงไพศาลนายพงเทพเทพกาญจนานะคะและร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานทั้ง4ท่านนี้นะคะจะดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการค่ะที่เหลือนะคะอีก22ท่านนะคะ
เป็นกรรมการก็ประกอบด้วยรัฐมนตรีนะคะซึ่งว่าการในกระทรวงที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาภาคใต้นะคะกรรมการก็จะประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งจะดำรงตำแหน่งทั้งกรรมการและเลขานุการด้วยต่อไปก็เป็นเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการและสุดท้ายองค์ประกอบที่27เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการค่ะซึ่งเป็นคำสั่งที่ลงนามณวันที่19 กรกฎาคม 2556นอกจากนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังได้รับทราบนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระหว่างปีพ.ศ. 2555ถึง2557ซึ่งจะมีวัตถุประสงค์รวม9ข้อข้อที่1ก็คือเพื่อให้สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยและปกติสุขภายใต้หลักยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2เพื่อขจัดและป้องกันไม่ให้เกิดเงื่อนไขที่หล่อเลี้ยงและเอื้อต่อการใช้ความรุนแรงจากทุกฝ่าย3เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและฟื้นคืนความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนด้วยกัน4เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่กระจายอย่างเท่าเทียม5เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และสร้างความตระหนักในคุณค่าของการอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลาย6เพื่อให้สังคมไทยเกิดการรับรู้มีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เป็นจริงและมีความรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้7เพื่อให้สังคมภายนอกประเทศให้การสนับสนุนและมีบทบาทเกื้อกูลการแก้ไขปัญหาและ8เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการพูดคุยในการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งและให้หลักประกันในการเข้าไปมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการเสริมสร้างสันติภาพและสุดท้ายวัตถุประสงค์ข้อที่9เพื่อให้การดำเนินนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างมีระบบมีเอกภาพมีประสิทธิภาพมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและวางอยู่บนข้อมูลที่ถูกต้องและรอบด้านค่ะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้รับทราบคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่174/2556นะคะมีการแต่งตั้งให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติซึ่งเป็นคำสั่งณวันที่19 กรกฎาคม 2556ค่ะสำหรับศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาตินั้นนะคะเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนในการเอาชนะยาเสพติดเพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมผนึกกำลังความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลโดยเร็วรวมทั้งเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังได้มอบนโยบายแล้วก็ฝากกำชับกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับรวมทั้งในเรื่องของการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์นะคะรวมถึงอยากให้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีที่ได้ดำเนินการไปแล้วนะคะว่าได้มีการดำเนินคดีในชั้นไหนแล้วบ้างนะคะทั้งนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ต้องการให้เรื่องของการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็กของประเทศไทยนะคะ
มีได้รับการยอมรับตามมาตรฐานของสากลนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เป็นอุปสรรคในเรื่องของการค้าและการลงทุนของประเทศนะคะซึ่งร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะคะได้รับคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รับปากว่าจะไปดำเนินการอย่างเต็มที่นะคะและได้ชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าเนื่องเหตุที่การดำเนินคดีในบางคดีนะคะอาจจะดูล่าช้านะคะในสายตาของต่างประเทศไปบ้างเป็นเพราะว่าประเทศไทยนั้นมีกระบวนการยุติธรรมที่แตกต่างจากระบบของต่างประเทศเนื่องจากมีการพิจารณา3ศาลนะคะทำให้การดำเนินการอาจจะล่าช้ากว่าประเทศอื่นแต่เมื่อท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปแล้วนะคะอะไรที่สามารถที่จะลดขั้นตอนได้นะคะก็จะเร่งดำเนินการทันทีทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในประชาคมโลกค่ะประเด็นถัดมานะคะเป็นวาระครม.นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอนุมัติการซื้อขายสะพานเครื่องหนุนขนาดหนักนะคะโดยวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้อนุมัติตามที่กระทรวงกลาโหมได้เสนอนะคะขออนุมัติลงนามในเอกสารข้อตกลงว่าด้วยการซื้อขายสะพานเครื่องหนุนขนาดหนักจำนวน1ชุดซึ่งประกอบด้วยรถวางสะพานจำนวน1คันรถบรรทุกสะพานจำนวน6คันตัวสะพานจำนวน6ชุดพร้อมเอกสารคู่มือการบริการทางเทคนิคการฝึกอบรมและชิ้นส่วนซ่อมควบคู่เป็นระยะเวลา3ปีโดยใช้วิธีรัฐบาลต่อรัฐบาลจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะในวงเงินประมาณ263ล้านกว่าบาทนะคะซึ่งโครงการจัดหาสะพานเครื่องหนุนขนาดหนักนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติสำหรับภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆของประเทศและเพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพบกค่ะซึ่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็เห็นว่าควรที่จะมอบให้ผู้บัญชาการทหารบกหรือเจ้ากรมการทหารช่างเป็นผู้ลงนามแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะและในการนี้นะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบนะคะว่าเรื่องที่กระทรวงกลาโหมได้เสนอมาดังกล่าวนี้นะคะเป็นเรื่องเก่าที่ได้มีการอนุมัติมาในเบื้องต้นแล้วค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการสำหรับผู้ประกันตนนะคะที่อยู่นอกแรงงานปกตินั่นก็คือไม่ได้เป็นพนักงานหรือเป็นข้าราชการนะคะเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีค่ะได้อนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2556งบกลางนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนผู้ใช้แรงงานนอกระบบที่สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40เป็นระยะเวลา5เดือนนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน2556นะคะโดยอนุมัติในวงเงินไม่เกิน169ล้านบาทเศษนะคะสำหรับสาระสำคัญนะคะหรือสิทธิประโยชน์ที่ผู้ใช้แรงงานดังกล่าวจะได้รับนะคะก็มีทางเลือกหลักๆ2ทางนะคะทางเลือกที่1ก็คือจะได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ100บาทนะคะซึ่งในจำนวนเงินสมทบ100บาทนี้นะคะรัฐบาลจะช่วยเหลือเงินสมทบ30บาทผู้ประกันตนจ่าย70บาทนะคะในกรณีนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนหากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพหรือเสียชีวิตค่ะทางเลือกที่2นะคะจะได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ150บาทนะคะโดยรัฐบาลจะช่วยเหลือเงินจ่ายเงินสมทบ50บาทผู้ประกันตนจ่าย100บาทนะคะก็มีทางเลือกนะคะให้ผู้ประกันตนได้เลือกรายละเอียดนะคะก็จะมีอยู่ในเอกสารนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของพี่น้องสื่อมวลชนเดี๋ยวมาขอดูรายละเอียดกันได้นะคะเพราะว่ามีเงื่อนไข
ที่อาจจะต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจสักเล็กน้อยนะคะประเด็นถัดไปนะคะเป็นการแต่งตั้งรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการนะคะโดยคณะรัฐมนตรีก็ได้รับทราบนะคะการแต่งตั้งนายพงเทพเทพกาญจนารองนายกรัฐมนตรีค่ะให้เป็นผู้กำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีนะคะในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะคะก็ตามที่ท่านรองโฆษกพรรคดีหานะคะก็ได้เกริ่นให้ทราบไปแล้วนอกจากนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในความล่าช้านะคะของการก่อสร้างโรงพยาบาลนะคะในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งมีปัญหาเกิดจากอันเกิดจากกระบวนการบริหารจัดการที่บกพร่องนะคะตั้งแต่ซึ่งเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่มีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งเป็นการใช้งบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็งนะคะในส่วนของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีรายละเอียดหากพี่น้องสื่อมวลชนนะคะมีความสนใจนะคะในเรื่องนี้ว่ามีปัญหาอย่างไรมีความล่าช้าอย่างไรนะคะก็มาดูเอกสารได้ค่ะในส่วนของการรายงานในเรื่องของนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนะคะในด้านของความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนนะคะก็มีประเด็นที่สื่อมวลชนอาจจะสนใจนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการสร้างความปลองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตยนะคะก็สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้รายงานให้คณะรัฐมนตรีได้ทราบว่าที่ผ่านมาได้ดำเนินการเกี่ยวกับคดีอาญาที่มีลักษณะเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งในทางการเมืองและการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิตร่างกายที่เกิดจากความรุนแรงทางการเมืองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548จนถึง2553ให้ไปแล้วทั้งสิ้นนะคะ 2,280 รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นขอสักครู่นะคะพอดีตัวเลขพิมพ์มาไม่ชัด 1,833 ล้านบาทเศษนะคะโดยมีการเยียวยาแก่ผู้ที่ทรัพย์สินเสียหายซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วจำนวน 16,286 รายด้วยกันค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็ยังได้เห็นชอบอนุมัติงบประมาณนะคะในการจ่ายเงินชดเชยให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะคะจากการดำเนินการก่อสร้างศูนย์ระบบโลจิสติกในพื้นที่โคกผูกกระแตบ้านไผ่ล้อมตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองนครพนมซึ่งอยู่ใกล้กับการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ3นครพนมคำม่วนนะคะจำนวนทั้งสิ้น6ล้านบาทเศษนะคะรายละเอียดก็มาถ้าหากว่าสนใจก็มาขอดูได้นะคะนอกจากนี้อันนี้เป็นประเด็นเป็นวาระสุดท้ายนะคะที่จะรบกวนเวลาของทุกท่านนะคะคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยและดินถล่มนะคะรวมทั้งใบไม้แห้งติดคากิ่งยอดปี2554จำนวน8จังหวัดได้แก่จังหวัดกระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสพัทลุงสงขลาและสุราษฎร์ธานีนะคะจำนวน 9,117 รายนะคะโดยอนุมัติให้มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติมนะคะเป็นเงิน44ล้านกว่าบาทนะคะ44ล้านกว่าบาทนี้เป็นส่วนเฉพาะของชาวสวนยางพารานะคะนอกจากนี้ก็ยัง
มอบเงินช่วยเหลือให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ประสบภัยใบไหม้แล้วก็แห้งติดคากิ่งยอดอีก 5,209 รายจำนวนเงิน31ล้านกว่าบาทด้วยนะคะถ้าหากว่าอยากจะมาดูรายละเอียดนะคะก็มาดูรายละเอียดได้นะคะด้านหลังนะคะรวมงบประมาณทั้งหมดนะคะที่ได้อนุมัติให้ในครั้งนี้ก็ประมาณ75ล้านบาทเศษค่ะค่ะก็หมดประเด็นเดี๋ยวผมนิดนึงครับผมตกไปประเด็นนึงนะฮะจากสำนักงบประมาณนะครับวันนี้ก็เสนอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณนะครับประจำปี2557เนี่ยนะครับก็ตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเห็นชอบแนวทางหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายนะครับในการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณ57พูดแล้วโอเคครับตายแล้วเดี๋ยวไม่ได้ยินว่าเมื่อสักครู่ตอนที่ได้ต้องขออนุญาตนะวันนี้มันเอกสารเยอะมากนะฮะคือวันนี้เนี่ยอาจจะมองว่ามีประเด็นหยิบย่อยเยอะนะคะเนื่องจากว่าในการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ในวันนี้นะคะมีการรวมเอาวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมครม.สองครั้งเอามารวมกันจึงมีเรื่องพิจารณาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ในวันอังคารหน้าเราไม่ได้เจอกันนะคะเพราะว่าจะไม่มีการประชุมครม.ที่ทำเนียบรัฐบาลจะมีการประชุมครม.อีกครั้งนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะในวันที่30กรกฎาคมค่ะวันนี้ก็อาจจะมีประเด็นมากหน่อยก็ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะครับ